เรื่องของประเด็นที่กําลังกลายเป็นประเด็นร้อนในสื่อสังคมออนไลน์โดยบอกว่าโครงการจัดทําป้ายชื่อสถานีกรุงเทพอภิวัตรเนี่ยนะคะก็ดําเนินการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐนะคะโดยคํานึงถึงประโยชน์การใช้งานความคุ้มค่าของงบประมาณแล้วก็ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมด้วยค่ะ เรื่องนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะชี้แจงบอกว่าโครงการจัดทําป้ายชื่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรแล้วก็ตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นเป็นการดําเนินการนะคะตามระเบียบขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างเคร่งครัดโดยคํานึงถึงประโยชน์การใช้งานความคุ้มค่าของงบประมาณความถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อโครงสร้างภายในสถานีประชาชนผู้ใช้บริการแล้วก็เหมาะสมกับการเป็นศูนย์กลางการเดินทางของระบบรางแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะคะของอภูมิภาคอาเซียนด้วยเรียกว่าเป็นหน้าเป็นตานะคะมันจึงจําเป็นต้องแพงขนาดนี้หรือเปล่าเนี่ยนะคะการรถไฟกําหนดราคากลางนะคะผ่านการตั้งคณะกรรมการจัดทําร่างขอบเขตของงานแล้วก็ราคากลางตามคําสั่งเฉพาะที่กอแ2ทับ 2, 65, ลงวันที่6ธันวาคม2565 โดยมีการพิจารณารายละเอียดของงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับชนิดจํานวนนะคะปริมาณรายการพัสดุวัสดุค่าแรงที่ต้องนํามาใช้ในการคํานวณที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งก็บอกว่ายืนยันนะคะว่าเป็นไปตามราคากลางแล้วก็ระเบียบของกรมบัญชีกลางคิดเป็นเงินจํานวนนะคะรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%เนี่ยนะคะก็เป็นเงิน33ล้าน1 26บาทกับอีก39สตางค์ค่ะราคานี้นะคะได้รวมยอดเงินเผื่อจ่ายเป็นเงินทั้งสิน้น1,627,662บาท60สตางค์ซึ่งยอดเงินเผื่อจ่ายรายการนี้กำหนดเอาไว้ว่า จะจ่ายให้ก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างนั้นมีการสั่งให้ดําเนินการส่วนงานติดตั้งแล้วก็รื้อถอนวัสดุปิดแทนผนังกระจกเช่นแผ่นผนังอะคริลิกใสเพื่อป้องกันไม่ให้ลมหรือว่าฝนเนี่ยสาดเข้าตัวอาคารสถานีระหว่างที่รอการผลิตแล้วก็ติดตั้งผนังกระจกใหม่โดยในกรณีที่มีการติดผนังกระจกใหม่นี่นะคะสามารถที่จะผลิตแล้วก็ติดตั้งให้แล้วเสร็จได้ภายใน90วัน ยอดเงินนะคะครานี้มาดูยอดเงินเผื่อจ่ายรายการนี้ที่ผู้ว่าจ้างก็จะไม่ต้องสั่งให้ผู้รับจ้างดําเนินการแล้วก็ผู้รับจ้างก็จะไม่สามารถขอเบิกจ่ายเงินค่าจ้างได้ทําให้การรถไฟสามารถประหยัดเงินค่าจ้างลงได้ส่วนหนึ่งด้วยนี่เขาบอกประหยัดแล้วนะคะประหยัดลงไปส่วนหนึ่งแล้วนะไอ้สาล้านเนี่ยไม่งั้นมันจะบานปลายกว่านี้ เหตุผลที่การรถไฟต้องเปิดให้มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเพราะว่าโครงการจัดทําป้ายชื่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรแล้วก็ตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นไปตามระเบียบของกรมบัญชีกลางแล้วก็มีความเร่งด่วนนะคะจึงต้องเรียบดําเนินการให้เสร็จโดยเร็วที่สุดขณะที่กระบวนการกําหนดขอบเขตงานเนี่ยทางคณะกรรมาการจัดทําร่างขอบเขตของงานแล้วก็ราคาการของโครงการ ได้กำหนดขอบเขตของงานที่มันหลากหลายคือไม่ได้มีแค่การเปลี่ยนปลายชื่อเท่านั้นแต่ว่ายังรวมถึงการจัดทำระบบไฟงานรื้อถอนที่มันละเอียดอ่อนนะแล้วก็การปรับปรุงอย่างระมัดระวังรวมทั้งมีการรับประกันความชำรุดบกพร่องเพื่อให้โครงการนั้นเกิดความรอบคอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยตามกำหนด นอกจากนี้นะคะในการจะทําป้ายชื่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนการรถไฟยังกําหนดจุดติดตั้งป้ายชื่อสถานี2ฝั่งก็คือบริเวณโดมด้านหน้าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ฝั่งตะวันออกและอีกด้านนะคะก็คือฝั่งตะวันตกโดยมีตัวอักษรตัวสะระปภาษาไทยนะคะฝั่งละ24ตัวอักษร อักษรภาษาอังกฤษฝั่งละ31ตัวอักษรแล้วก็1ตราสัญลักษณ์นะคะก็เป็นตราสัญลักษณ์ของการรถไฟซึ่งหากรวมทั้ง2ฝั่งก็จะมีการติดตั้งอักษรภาษาไทยรวมแล้วเนี่ย48ตัวอักษรด้วยกันอักษรภาษาอังกฤษรวม62ตัวอักษรแล้วก็2ตราสัญลักษณ์แล้วก็เป็นตราสัญลักษณ์ของการรถไฟเนี่ยนะคะรายละเอียดของอักษรป้ายชื่อที่ขอพระราชทานในส่วนที่เป็นชื่ออักษรภาษาไทยมีความสูง3เมตร กว้างนะคะ2เมตร60เซนติเมตรหนา40เซนติเมตรแล้วก็มีความยาวของป้ายใหม่รวมทั้งสิ้นเนี่ย60เมตรตามจำนวนอักษรของชื่อพระราชทานแล้วก็ในส่วนของนะคะในส่วนที่เป็นอักษรภาษาอังกฤษมีความสูงประมาณ2เมตร10เซนกว้าง2เมตรกับอีก20เซนติเมตรหนา40เซนติเมตรค่ะผลิตตัวอักษรด้วยวัสดุอะคริลิกสีขาวนะคะเป็นสีขาวนมซึ่งยกขอบ แล้วก็มีการซ่อนไฟแสงสว่างไว้ด้านหลังป้ายด้วยการรถไฟได้มีการขอเพิ่มตราสัญลักษณ์ของการรถไฟที่มีความสูง7เมตรซึ่งก็ได้รับอนุญาตเช่นกันป้ายชื่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ถือว่าเป็นป้ายขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีความยาวชื่อจํานวนตัวอักษรเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกทั้งป้ายอักษรติดตั้งโดยมีโครงเหล็กยึดตัวอักษรไว้ที่ด้านหลังโครงเหล็กในยึดไว้เสารับน้ําหนักในตัวอาคารและเจาะ ะทะลุผนังกระจก แล้วก็มีการยึดตัวอักษรแต่ละตัวแต่ว่าผนังกระจกเนี่ยนะคะก็จะเป็นกระจกที่หนากว่า10มิลิเมตรที่ไม่สามารถเจาะรูใหม่ได้จึงจําเป็นต้องเปลี่ยนผนังกระจกที่ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วด้วยผนังกระจกใหม่ที่สั่งหล่อเป็นพิเศษนะคะไม่ได้บอกว่าฝังเพชรหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าอันนี้เขาต้องหล่อเป็นพิเศษนะอันเก่ามานันหนามันเจาะไม่ได้ค่ะโดยผนังกระจกเนี่ยต้องหล่อแผ่นกระจกเว้นรูเจาะให้พอดีจุดยึดโครงเหล็กกับตัวอักษรแต่ละตัวไว,ไไว้ล่วงหน้ ะะที่สําคัญเขาบอกว่าการรื้อถอนป้ายสถานีกลางบางซื่อเดิมรวมถึงงานรื้อผนังกระจกเดิมและการติดตั้งป้ายสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรใหม่รวมถึงงานติดตั้งผนังกระจกใหม่ดําเนินการด้วยการติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าคือมีการแขวนสลิงไปนะคะยาวประมาณสัก6เมตรรวมการย้ายจุดทํางานจํานวน4กระเช้าระดับความสูงของป้ายคือสูงจากระดับพื้นดินประมาณ28เมตร ถ้านึกไม่ออกว่า28เมตรประมาณไหนเนี่ยนะคุณผู้ชมก็เทียบเท่าตึก9ชั้นนะคะน้ำหนักที่ต้องยกขึ้นไปติดตั้งเนี่ยประมาณ7ตันเขาบอกว่าโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยการรถไฟเขาชี้แจงเหมืนีคุณม,มันเป็นงานยากนะคุณนะแล้วก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยขนาดเดียวกันนะคะผู้รับจ้างเนี่ยต้องมีหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบการดําเนินงานให้แล้วเสร็จครบสมบูรณ์นะคะ ตามระยะเวลาที่สัญญาเนี่ยจ้างกำหนดเป็นจำนวน150วันแล้วก็รับประกันความชำรุดบกพร่องซึ่งรวมงานดูแลรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างของป้ายด้วยเป็นเวลา365วันแล้วก็เมื่อเริ่มงานเนี่ยนะคะผู้รับจ้างก็ต้องเสนอแผนดำเนินงานเพื่อขออนุมัติภายใน15วันนับตั้งแต่วันเริ่มงานโดยในแผนต้องระบุงานติดตั้งเฉพาะ แล้วก็งานโครงป้ายตัวอักษรสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษทั้ง2ด้านของอาคารสถานีแล้วก็มีการติดตั้งตราสัญลักษณ์ของการรถไฟให้แล้วเสร็จภายใน90บวันและต้องดําเนินการในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ตามสัญญาภายในระยะเวลาที่สัญญาเนยกำหนด จนถึงครบกำหนดสิ้นสุดสัญญาก็คือ150บันการรถไฟยังย้ำด้วยนะคะบอกว่าโครงการจัดทำป้ายชื่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรแล้วก็ตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยดำเนินการเพื่อประโยชน์ของรัฐแล้วก็ประชาชนถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกประการ รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยความสวยงามเหมาะสมต่อการเป็นศูนย์กลางระบบรางที่ดีที่สุดในประเทศแล้วก็ภูมิภาคแห่งนี้นะคะ